วันโตนที่ไปดูไม่หมอนอุปภันคณมกะรังกะรมะเซนนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอันตมัยยังปัญจสิกขาปัฏฐัตถังมนามะเสปานันติปันตาเวรมณีอันทินาทานาเวรมณีกามเมสุมิทานะระเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัญชัมปมาทัทานะเวรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มากแอดเรื่องการคือการขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งศีลที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันแล้วการสร้างสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญชำระจิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญตัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญทำแล้วส่งไปถึงหมู่ญาติได้บุญเป็นเสบียงที่จะติดตามติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติทุกกลางกายอยู่แล้วบุญเป็นที่พึ่งในเวลาใกล้ละโลกบุญนำพาไปสู่สุคติหลังจากที่เราได้ละโลกใหม่นี้เดินทางไปสู่โลกหน้าบุญเป็นเสบียงในระหว่างอยู่ในโลกหน้านั้นทำบุญไม่ได้แล้วโลกหน้านั้นทำบุญไม่ได้แล้วเป็นที่พักหลังจากที่เราสร้างบุญอย่างเด็ดแน่ก็จะเป็นที่พักให้ได้พักบุญ
ทำแล้วตามระลึกนึกถึงบุญก็เพิ่มมากขึ้นบุญทำแล้วเสียดาย บุญก็จะน้อยลงหรือหมดไปคนที่ทำบุญแล้วเสียดายเวลาบุญส่งผลให้มีทรัพย์แล้วจะเสียดายเต่าหวดที่ตำบลหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรบ้านพระอาจารย์เองแกมีสมบัติมากสมัยนั้นมีเยอะมากแต่ว่าเป็นคนขี้เหนียวคือคนในเคสสตัดดี้เวลาทำบุญแล้วนึกเสียดายเวลานึกเสียดายแล้วบุญมันน้อยลงเวลาบุญส่งผลให้มีทรัพย์สมบัติโดยบุญที่ได้ให้ทานนั้นแต่เวลามีสมบัติมากจะใช้สมบัติก็นึกเสียดายโดยบาปกรรมที่เสียดายหลังจากทำไปแล้วแทนที่จะได้พอบุญส่งผลให้รวยแทนที่จะได้บริโภคทรัพย์สมบัติที่รวยแล้วให้มีความสุขในชีวิตในครอบครัวในหมู่ญาติหรือทำบุญในพระพุทธศาสนาหรือสงเคราะห์คนจนสงเคราะห์คนพิการสงเคราะห์เด็กกำพร้าสงเคราะห์คนชรากลับเสียดายทรัพย์มีทรัพย์ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะนิสัยเสียดายในขณะที่ได้ทำบุญทำแล้วเสียดายหรือวิบากกรรมที่ทำบุญแล้วเสียดายที่ตำบลหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรตาหุ่นแกมีทรัพย์หลายล้านในนั้นปีประมาณ2516แกจะไปซื้อปลาทูนตัวละ6สลึงบาท50ตังค์สมัยนั้นพระอาจารย์ยังเด็กแกก็จะต่อเขาอยู่นั่นแหละต่อ50สตังค์มีเงินหลายเป็น10ล้านต่อปลาทูเขา50สตังค์ด้วยความตระหนี่ด้วยความเสียดายทรัพย์เนี่ยแม่ค้านั้นน่ะถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาจะให้แต่นี่เป็นคนรวยแล้วยังจะมาต่ออีกเขาก็เลยไม่ให้ต่อกันอยู่นานเวลาจะอาบน้ำที่บ้านพระอาจารย์ก็จะมีแม่น้ำน่านก็จะมีแพลงไปในแม่น้ำสำหรับอาบน้ำซักผ้าคนในสมัยก่อนไม่ได้มีน้ำประปาใช้น้ำจากแม่น้ำก็ลงไปซักผ้าสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำเข็นขายตามบ้านสมัยก่อนก็เวลาอาบน้ำแกก็จะมองดูว่ามีคนอยู่ที่แพไหมมีคนอาบน้ำอยู่ที่แพหรือเปล่ายิ่งเป็นสาวๆได้ยิ่งดีก็จะลงไปขอสบู่เขาอาบน้ำในความเสียดายทรัพย์ที่ตัวเองมีมหาศาลตอนนี้จนกระทั่งไปขอสบู่เขาอาบน้ำขนาดนั้นนายในด้านนั้นชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญแล้วอย่าตามระลึกเสียดายให้ตามนึกถึงบุญด้วยปีติบุญก็จะเพิ่มมากขึ้นบุญก็จะเพิ่มมากขึ้นความโลภโกรธหลงความตระหนี่ความหงแหนความเสียดายความยึดติดมันก็จะหลุดไปก็จะไปดึงดูดบุญเก่ามาส่งผลให้หนาแน่นยิ่งขึ้นเราควรมีชีวิตที่ทำบุญมีชีวิตที่ตามรู้นึกถึงบุญมีชีวิตที่รับผลของบุญอย่ามีชีวิตที่ทำบาปมีชีวิตที่ตามระลึกนึกถึงบาปทำแล้วเสียดายมีชีวิตที่รับผลของบาปฟรีนี้ตาหวดถือว่ารับผลของบาปเหมือนกันบาปความเสียดายเนี่ยแม้นรวยก็ไม่ใช้ไม่กล้าใช้กลัวใช้
บาปทุกชนิดจะได้คิดทำจะยังไม่ส่งผลในปัจจุบันนี้ก็จะส่งผลในปัจจุบันหน้านะเคสสตอรี่วันนี้อีกนะคือย่าของเคสเป็นมะเร็ง2ครั้งพระวิบากกรรมที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และก็กล่าวคำเท็จข้อ2ข้อ1ข้อ2ข้อ4ผิดศีลข้อ1ผิดศีลข้อ2ผิดศีลข้อ4วิบากกรรมนั้นถึงทำให้เป็นโรคมะเร็งแล้วก็โกงไอ้โต๊ะโกงหรือของปลอมจึงทำให้เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ใต้รักแร้และข้อพับเขียนแล้วก็เป็นผุพองเต็มไปหมดโดยวิบากกรรมที่เขียนบัตรสนเทใจไม่ได้เขียนเองให้ลูกน้องเขียนให้ลูกน้องนั้นเขียนบัตรสนเทวิบากกรรมนั้นก็มาส่งผลให้ต้องเดือดร้อนเพราะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตัวเองก็จะต้องมาเดือดร้อนใครเขียนบัตรสนเทก็ไปขอขมากันนี่ไม่งั้นจะเดือดร้อนในกรณีเป็นผู้พองเพราะฉะนั้นบุญต้องทำแล้วก็ทำปีติก่อนทำกำลังทำหลังจากทำบาปไม่ควรทำและไม่ควรนึกถึงไม่ควรจำเราควรจะมีใจที่อยากจะทำบุญแล้วก็ลงมือก็จะทำบุญและตามรื้อนึกถึงบุญให้มาเอาไว้ปีติในบุญถ่ายภาพมีภาพบุญทั้งหลายก็เอามาดูบ่อยๆจดบันทึกเอาไว้ก็เอามาอ่านดูบ่อยๆถ้าเกิดว่าเราได้อ่านหรือได้ดูบันทึกบ่อยๆถึงคราวละโลกจะเป็นการทบทวนบุญในตัวเราเนี่ยเราก็จะชำนาญในบุญนั้นถึงเวลาละโลกก็จะชิงช่วงชิงกันระหว่างบุญกับบาปเราก็จะได้เปรียบเพราะว่าเราทำบุญแล้วเราตามระลึกถึงบุญภาพบุญชัดเจนใจก็แช่มชื่นมีปีติผ่องใสใจก็ผ่องใสเมื่อใจผ่องใสย่อมไปสู่สุคติแต่ทำบุญน้อยทำบาปมากในชีวิตหนึ่งถึงคราวละโลกมันก็จะนึกถึงออกแต่บาปใจก็จะเศร้าหมองใจเศร้าหมองแล้วโลกไปก็ไปที่เศร้าหมองยมรูปนรกอุสุธนรกหรือมหานรกซึ่งรอคนที่เศร้าหมองอยู่แล้วรอรับต้อนรับไม่อั้นต้อนรับใครที่เศร้าหมองก็ต้องริมลองรสนรกแน่นอนเพราะนั้นเราอย่าจะเศร้าหมองวิธีการจะไม่เศร้าหมองก็คือทำบุญก่อนทำบุญปีติยินดีปราบรื่นวันนี้อยากจะไปทอดกฐิน 5,000 วัดนี้เดินทางไปก็ปลื้มเลยไปถึงก็ทำพิธีทอดก็ปลื้มอีกขับรถกลับนะปลื้มอีกแล้วแผ่ส่วนบุญไปอธิษฐานจิต ให้บรรลุเร็วสำเร็จเร็วเร็วปลอดภัยก็กลัวอยู่ดีมีสุขเราก็ว่ากันไปให้เขาถึงพระธรรมกายเป็นพระธรรมกายกับฤาษีบริทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมไม่ตกอบายเป็นต้นรวยแล้วรวยอีกแข็งแรงแล้วแข็งแรงเพราะนั้นบุญนี่ต้องทำใจใสใจสว่างต้องทำใจมีปีติต้องทำใจมีความสุขต้องทำการทำบุญคือทำใจให้ใสทำใจให้สว่างทำใจให้มีปีติปีติตัวโปร่งตัวลอยตัวขยายตัวเบามีความสุขอยู่ในกลางปีติในกลางกายนั้น
ปีติแล้วก็สุขถูกขยายนานเข้านานเข้าก็เอกัคคตาหยุดนิ่ง 100% สว่างเพราะนั้นต้องทำบุญเพื่อปีติตัวโปร่งตัวโล่งตัวลอยตัวขยายต้องทำบุญคือมีความสุขอยู่ในกลางปีตินั้นมีความสุขต่อเนื่องยาวนานจนความสุขขยายไปมีเอกัคคตาหยุดนิ่ง 100% ชีวิตต้องเดินอย่างนี้เนี่ยเดินดำเนินชีวิตอยู่ในบุญอยู่ในปีติอยู่ในความสุขที่ต่อเนื่องอยู่ในเอกัคคตาแล้วก็ให้เข้าถึงที่พึ่งภายในคือพุทธรัตนะพุทธะแปลว่าผู้รู้รัตนะแปลว่าแก้วที่ประณีตสวยงามผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งสวยงามประณีตด้วยลักษณะมหาบุรุษและเป็นแก้วเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นแก้วนี่แหละพุทโธเมนาโถผู้รู้เป็นที่พึ่งของเราพุทโธแปลว่าอันว่าผู้รู้เมของเรานาโถอันว่าที่พึ่งที่พึ่งผู้รู้เป็นที่พึ่งของเราเพราะเราไม่รู้นะเราก็จะต้องแสวงหาทำบุญหนึ่งที่ว่าไปแล้วอย่างต่อเนื่องก่อนทำกำลังทำหลังจากทำมีชีวิตที่ทำบุญมีชีวิตที่ตามระลึกนึกถึงบุญมีชีวิตที่รับผลของบุญคือมีชีวิตที่ทำใจให้ใสทำใจให้ปีติตัวโปร่งตัวโล่งตัวลอยตัวขยายหนักเข้าหนักเข้าเป็นสุขอยู่ในกลางกายปีตินั่นนักเข้านักเข้าสุขนานต่อเนื่องยาวนานก็มีเอกัคคตาเหมือนไก่ฟักไข่เนี่ยให้ความร้อนทั่วถึงให้ความร้อนเพียงพอเนี่ยยาวนานไม่ลุกไปไหนเลยเนี่ยถึงเวลาลูกไก่ก็ออกมาฉันใดมีความสุขที่ต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆในที่สุดแต่ก็เป็นเอกัคคตาเห็นความสว่างมีความสุขเต็มที่นะสุขอื่นนัตถิสันติบรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีโดยประการชนิดเพราะนั้นให้เราทำบุญแสวงบุญต้องการบุญอย่าได้บุญอย่าได้ใจใสอย่าได้ปีติอย่าได้ความสุขอย่าได้เอกัคคตาอย่าได้เข้าถึงที่พึ่งพุทโธเมนาโถเนี่ยพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยอย่างนี้เราก็ทำบุญกันต่อเนื่องตลอดการยาวนาน22ปี2เดือนน้ำแห้งน้ำมากฝนตกแดดออกโควิดล้อมวัดลมพัดลมไม่พัดอากาศร้อนอากาศหนาวทุกเดือนทุกวัน22ปีแล้วโดยมีองค์กรเป็นประธานในนามชมรมปล่อยปราบูชาเจดีย์ถ่ายทอดเสียงตามสายให้กับกลุ่มปล่อยปรายามเช้าองค์กรทุกท่านได้รับฟังปัจจุบันก็มีซูมมีเฟซบุ๊กถ่ายทอดเสียงไปทั่วโลกให้หมู่กัลยาณมิตรญาติพี่น้องพวกพ้องวงบุญพิเศษได้มีโอกาสทำบุญเพราะต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนั้นทำบุญปล่อยโคปล่อยปลาได้ยากมากเพราะนั้นจึงได้มีโอกาสเพราะอัลโกนั่นเองก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับอัลโกและกลุ่มปล่อยปลายามเช้าชมรมปล่อยปลาบูชาเจดีพี่เจตพรมเลศน้ำหวานพี่ตุ้ยสุภาพรไก่แล้วก็ทุกๆคนลงบ้านๆนะช่วยกันเก็บเก้าอี้เก็บลังปลาแต่งจัดตั้งเก้าอี้ช่วยกันถ่ายภาพทำความดีทั้งหลายเจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้และเจ้าภาพที่ทำร่วมมาในภายหลังและทุกๆคนที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสมาทำบุญก็
ก็ขอให้องค์กรและบุคคลจงเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพันมีใจที่ใสมีปีติมีความสุขมีดวงธรรมสว่างไสวตลอดวันเป็นพระธรรมกายตลอดเวลาถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวทำอะไรสำเร็จทำอะไรเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขทั้งลืมตาหลับตาปัญหาไม่มีดีก็ดีดีก็เดิมสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาเป็นอุปถัมภ์อันดับหนึ่งรวยอันดับหนึ่งตลอดไปทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเออพระรัตนมหาปุจจียาจารย์เห็นทัศน์ใสสว่างช่วยกรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานวันนี้วันจันทร์ที่31ตุลาคม2565ปรายปราไข่700กิโลกรัมเจ้าภาพปรายปราวันนี้ได้แก่1บูชาธรรมมหาปุจจียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยโดยบริษัทพารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลและครอบครัวด่านวณิชรายปลาไข่100กิโลกรัมทุ2คุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายราวินจันทนาและครอบครัวปลาปลาไข่100กิโลกรัม3บูชาธรรมมหาปุจจียาจารย์โดยคุณแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นทองเจือและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมทุกสี่บูชาธรรมมหาปัจจียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อธรรมตาชีโวโดยกระมิตรภารณีเพทายสุขสว่างและครอบครัวเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมห้ามหาปัจจียาจารย์เรื่องมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารโดยกระมิตรกนกพรรัตนสันติเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดกระมิตรกรกระมิตรปริยาพัฒเด็กชายปรินเด็กชายเพทันเพงชัยศรีเพไทยนะเด็กชายเพไทยเพงชัยศรีกันมิตรดาโรจนวุฒิพรและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมตาทุพระมงคลเทพบดีบูชาธรรมโดยกลุ่มสำรงแก้วเนื่องในเดือนเกิดคุณอริสาจรูนจิตเสถียรคุณทิคคำพรทองคำคุณการระวีกระแจมคุณสายสุนีแก้วยิ่งคุณมนสริบุญมานะปลายปลาไข่100กิโลกรัมตาขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนนะจะมีแต่ความสุขพ้นภัยพ้นอันตรายพ้นอุบัติภัยทั้งหลายโรคภัยไม่มีอันตรายไม่มาปัญหาหมดไปสุขกายสุขใจบรรลุวิชาธรรมกายเร็วไวเร็วแรงเร็วแซงดำเนินถึงที่แสดงธรรมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้อุปัมภ์มันอาศัยสวัสดิ์อาราธนาวิชาธรรมกายของหลวงปู่พระผู้บาปมารช่วยกรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วยเถิดขอทุกท่านน้อมบุญถวายหลวงพ่อให้หลวงพ่อของเราแข็งแรงเป็นร่มโพล่มใสสอนเราให้เข้าถึงพระธรรมกายนำพาเราสร้างบารมีนำพาลูกผู้อาภัพนี้กลับไปสุบรีและถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยเธออันเมยังบุตรสามภาควันโตนอุปภันคณมังกะเรังกะโรมะเสนนะโมตัสสะภาควันโตอะระหันโตตัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตตัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจไรสันเลยบลาบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สัพเพสัตตาอาเวราอันเนงคาอัพยาบัญชาสุขีอันตานังปริหารันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยประการทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จำนวน700กิโลกรัมถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยเปลืองข้าเปลืองของข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยตันตรุนใดๆอย่ามาพ้องผ่านให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมารทั้งคนภัยคนพาลบาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขอให้อย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์อันใช้ในปัจจุบันในทุกๆบุญของเรือเดชเรือคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนเริ่มเรียนก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกลูกปล่อยปลาลงไปสู่ในนาทีลูกลูกจงมีพระธรรมกายสว่างสวยเข้ากลางคล่องว่องไวเท่าเทียมทันทั้งทีมรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายอธิษฐานไว้ดีแล้วในเบื้องต้นทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้บรามานจงทุกประการเทอญ
นิพพานปัจจโยโหตุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจักราพระจินไตทันใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันขอให้มีสุขภาพบารมีไม้ที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยอายุขัยยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดการเกษมทำเรือนเบิกบานไม่มีประมาณขอให้ผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่หนวกหลังไม่คมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนอายุยืนยาวนานมากๆ120เองครับแรงกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงแค่ข้องว่องไวดูดีเหมือน20ปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเร็วๆรวยไวรวยแจ้งดำเนินตลอดไปถึงที่สุดในธรรมเธอให้เราใจใสๆนะอนุโมทนาบุญผู้ช่วยผอ.ตังวันนี้แข็งแรงนะครับให้ได้บุญด้วยกันนะให้ได้บุญพี่เจตดูดิเห็นภาพยังกล้องนี้เห็นไหมเห็นไหมโอเคโอเคเอาเถอะไม่เป็นไรเอาไปก็ได้นะตั้งใจให้ดีนะพร้อมกัน0 7 2ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันชาตินี้ลูกๆรวยเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงเรื่องธรรมกายทันทีจงอธิญาปฏิสันติธาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศทุกภาษาทั่วโลกอันเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จจงทุกประการเทอญต่อไปเราก็อีชอนอเบจชิบโอยอนชิบอลซัมชิบิลิลวอลจอยนิบิดามูลโกกิชินแบกิโลกัมบุลพังแซงฮามิดาอีกคุณดอกคือมานิพาติเซโยโคโรนาพาราสรืออียาเนชีโกอาโบจิมาเซโยคองคังฮาชีโกแห่งบุคฮาชีโกสมุทรชิบเชียววันนี้เป็นวันจันทร์ที่31ตุลาคม2565ปลายปลา700กิโลกรัมขอได้รับบุญมากๆเดียวกันขอให้แข็งแรงโปรดกรุณาขอให้ชนะโควิดไปได้และไม่เจ็บป่วยอีกขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้บรรลุธรรมยาดบุญคุงดอกคือมานิซาอุนขอซึ้งเสียงกาคาเมียนแห่งโบกี้ชุ่งมั่นฮามิดาสองมือชิบเชียวท่านทั้งหลายกรุณาทำบุญให้มากโปรดทำบุญมากมากตาเรื่องให้ถึงบ่อยๆจะมีความสุขที่เปี่ยมล้นขอให้มีความสุขขอให้บรรลุธรรมเมยินยงซอฮามียนแห่งบุคเคชินกอดชมิดาให้อภัยกันทุกวันแล้วสันติสุขก็จะมีมาเมยินยงสอฮาเมียนเมียงสังงี้ชัลเทวกัดชมิดาให้อภัยกันทุกวันแล้วสมาธิก็จะดีขึ้นเมยินเมียงสังหาชิบเชียวโปรดกรุณานั่งสมาธิทุกวันชูนฮาโลเทวชิกินปรมิตาหวังว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอัญญงฮิเคเตโยลาก่อนขออนุโมทนาสาธุการในมหากุศลผลบุญที่
่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำครานี้จะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า